าละครั้งหนึ่งช้านานนิทานเล่าร่างกายเราต่างส่วนล้วนเดียดฉันมีมือปากฟันเห็นเป็นสำคัญส่วนเหล่านั้นทุ่มเถียงต่างเกียงงอนเห็นแก่ตัวชะมัดอยู่เฉยๆก็อิ่มกินแรงกลืนตั้งปัญหาใส่ความประนามท้องไม่แตะต้องกิจนานาอุทาหรณ์คอยแต่จะอิ่มไม่อนาทรส่วนเท้ากรเหน็ดเหนื่อยช้านานมาวันๆไม่ทำอะไรหน้าเตะชะมัดถ้าคิ้วจึงเมื่อยจะเย่ใช่ๆลงแค่แก่เกาข้าข้าทั้งนั้นตุ๊กตอนนั้นกราบปากก็เคี้ยวอาหารสำหรับท้องต่างขัดข้องเครื่องคิดริษยาจึงพากันนิ่งเฉยไม่นำพากิจนานาเพื่อท้องอีกต่อไปต่อไปนี้ข้าจะไม่หยิบอาหารเข้าปากคอยดูมือไม่หยิบปากไม่อมฟันไม่เคี้ยวหวังแก้เกี้ยวแก่ท้องสิ้นผ่องใสให้อดอยากไม่ช้าก็เป็นไปยังไงล่ะเดี๋ยวละสิอย่าร้องไอ้เขาร่างกายใหญ่ผอมซูบผิดรูปทรงส่วนที่รวมแรงกลั่นแกล้งท้องต่างก็ต้องอ่อนเปลี้ยเสียประสงค์โอ้ยฝันข้าคลอนหมดแล้วเจ้ามือข้ายกไม่ขึ้นข้าด้วยไม่มีแรงเงินนะได้สำนึกตัวผิดเป็นมั่นคงร่วมกันจึงเป็นองค์ของร่างกายก็ยังเชื่อเย้มีแรงแล้วต้องพึ่งพาอาศัยทุกส่วนสัตว์หากข้องขัดแข็งข้อก็เสียหายถ้าแยกกันย่อมยากลำบากกายพลอยมาลายไปทั่วทั้งตัวตนแข็งแรงขึ้นแล้วทำงานได้แล้วนิทานนี้ชี้สอนเป็นภาษิตว่าการกิจใดต้องรวมเป็นผลถ้าเกี่ยงแยก